สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับธรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมและดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์แกนนำคนสำคัญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้นทีครับพอดีต้องตะโกนเนี่ยเวลาโอ้ยมันนะฮะอันนี้ชุดกันกระสุนยางกันเฉพาะตรงนี้ก็ยิงดีคนเราก็บอกสะดือสำคัญที่สุดในชีวิตแล้วตรงเนี้ยผมหลบนะฮะเพราะฉะนั้นก็กลับมาพบกับเที่ยวกับธรในช่วงเวลาที่น่าเที่ยวซะเหลือเกินนะฮะเพราะว่าถนนสายเอเชียก็โดนชาวนาปิดกรุงเทพก็ปิดมัน7จุดจริงๆมีมากกว่านั้นอีกเพราะว่าจะมีที่สะพานพระราม8เมื่อกี้ผมก็ยืนดูอยู่นะฮะก็ทำเลดีมากเลยนะสะพานพระราม8เนี่ยมันดีหนาวไม่คือจริงๆเนี่ยไปมาครบทุกเวทีแล้วเกือบครบฮะที่ยังไม่ได้ไปก็ของหลวงปู่แจ้งวัฒนะใช่เพราะวันนั้นจุดไฮไลท์เหมือนกันนะฮะก็น่าจะผมถึงไม่ไปนะฮะแต่ที่ยังไม่ได้ไปจริงๆก็คือสะพานพระราม8นะฮะก็กะว่าจะไปตกปลากระพงนี่ไหมไม่เหลือแล้วมั้งจ้าปลาแถวนี้เออเหรอแต่ทุกเวทีก็มีความสำคัญทั้งนั้นถ้าไปก็เอาขนมนมเนยติดไม้ติดมือไปด้วยอย่าไปกินของเขาอย่างเดียวไปกินของเขาอย่างเดียวใช่ไหมเวทีลาดพร้าวโอ้วันนั้นสั่งปลาแซลมอนเห็นเวทีลาดพร้าวนี่เป็นเวทีที่ทางเกษตรทางบางคนในเกษตรศาสตร์ผมไม่ใช้คำว่าตัวแทนของหมาไรนะบางคนในเกษตรศาสตร์เนี่ยเข้าไปช่วยร่วมจัดนะครับก็มีพวกเด็กในคณะประมงเพื่อนๆในคณะประมงบางคนเนี่ยไปช่วยกันทำขนมจีนดังมากเพราะว่าขนมจีนปกติเนี่ยใช้ทิชชู่ใช่ใช้ทิชชู่กับกิ้งกือ เราไม่ใช่หรอของเราเนี่ยเราใช้ปลาทูน่าญี่ปุ่นเรียกมากูโร่คุณผู้ชมเที่ยวกับธรที่ดูเที่ยวกับธรติดต่อกันหลายตอนเนี่ยคงจะเห็นปลาทูน่าที่เรานำมาออกรายการในเที่ยวกับธรจริงๆแล้วเนี่ยเรียกมากูโร่เราเลือกมากูโร่ต้องใช้เกิน8กิโลเท่านั้นถึงจะเอามาทำขนมจีนทูน่าหรือขนมจีนมากูโร่ให้กับพี่น้องจริงๆไม่มีส่วนใหญ่ที่ผมไม่แจกผมไม่แจกมากับมือเนี่ยจริงๆไม่ใช่กินกันเองใช่ไหมไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ไม่มีนกหวีดเลย กินเงินใหญ่เลยเบิ้ลด้วยเอ้าก็ของแจกก็อย่างนี้แหละ แล้วปลามาจากไหนปลาสั่งมาเลยจานน้ำมันมันบอกแล้วไงว่ามันเพื่อนๆคณะประมงมันก็มีเยอะแยะแต่วันนั้นพิเศษสุดเนี่ยผมเหมาปลาแซลมอนเห็นว่าขนมจีนปลาทูน่ามันแกรนไม่พอก็เลยเอาปลาแซลมอนขนาด7กิโลเนี่ยส่งตรงมาจากฟยอร์ดที่นอร์เวย์แช่แข็งเป๊กมาเลยไม่หรอกนิ่มเลยซื้อที่รถตั๊บเอามันนึ่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล่บางๆเอามาวางเป็นถาดแล้วก็เปิดนาทีทอง13นาทีหมดเลย7กิโลอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะลาดพร้าวคุณผู้ชมยังไปกินได้นะครับถ้าเกิดม็อบยังไม่โดนถล่มไปซะก่อนมันคงไม่โดนนะฮะเพราะว่าดูจากฝีมือของการถล่มมันคงสบายๆนะฮะที่ใต้ถนนลาดพร้าวเนี่ยฮะจะเป็น5แยกใช่ไหมครับมันจะมีถนนวิภาวดีเนี่ยจะมีสะพานลอยข้ามใต้โทเวขนมจีนจะอยู่ข้างใต้เลยนะฮะก็จะมีขนมจีนแจกอาจจะไม่มีทุกวันจุดตรงนั้นมันเป็นป้อมตำรวจเนี่ยฮะตรงใต้สะพานจะเป็นป้อมตำรวจพูดถึงครับส้วมเนี่ยเราได้เป็นส้วมไปแล้วเหรอไม่เข้ามาหน่อยจานมาลงหน้าสวนจตุจักรแล้วไอ้นี่อยู่ใต้เลยใต้สะพานลอยเลยใต้สะพานลอยคำหมายของคำว่าใต้สะพานลอยคืออยู่ข้างใต้สะพานลอยแจกขนมจีนไม่มีอั้นนะฮะวันนั้นแจกไป 7,000 ถ้วยถ้วยละคำเฮ้ยเพียบถ้วยนึงใส่3จับลูกศิษย์ผมไม่คนจับเองอ่ะแล้วก็ใส่ราดน้ำยาปลาทูน่าอย่างดีปลาแซลมอนไม่มีแล้วเพราะผมจนแต่ก็มีราดน้ำยาอย่างดีแล้วมีเบิ้ลด้วยผมถือไมโครโฟนพูดอยู่ยังมีรูปอยู่เลยถือไมโครโฟน เชื้อเชิญผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเข้ามากินฟรีให้มันหมดนะฮะก็หลายคนก็ดูเที่ยวกับทอนเนี่ยมาบอกเลยที่อื่นบ้างนี่นอกจากลาดพร้าวไม่เขารับผิดชอบเป็นจุดๆ อันนี้จะเป็นครัวของกกปสเลยเป็นถือว่าเป็นกปปสกกปสคือหลายคนอาจจะสงสัยชื่อย่อมันเรียกยากกปปคือกปปสแปลง่ายกูป่าปูสำเร็จเอันนี้แหละที่เขาแปลกันเด็ดขาดใช่ใช่มันไม่มีคำว่าส้นตีนเลยไม่มีไม่มีนะฮะก็ว่าไปแจกที่กปทมั้งนะฮะ
ขาพอทำไปขาพอทำมีอะไรเหตุการณ์เล้าใจที่ไม่ใช่กระสุนจริงเนี่ยผมไปกระสุนจริงก็ขอตัวก่อนจริงๆขาพอทำนะฮะเวทีที่ ASTV ถ่ายทอดสดเป็นประจำตอนหนึ่งคืนที่ช่างภาพ2คนนี้ไปวิ่งวิ่งหลบหลบไอ้เห็นเขาบอกว่าเขาแจกเหล็กเหนียวอ่ะไม่เหรอยังใส่อยู่เลยมั้งเหล็กเหนียวกันกระสุนได้ในระดับหนึ่งคือมันเหล็กเหนียวเนี่ยมันมีนัยยะอย่างนึงคือเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันหนักไงมันก็เลยต้องอยู่กับที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าคปท.เนี่ยเราต้องไปช่วยเป็นประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะพี่น้องพันธมิตรทั้งหลายวันนั้นขึ้นเวทีก็บอกขึ้นเวทีไหนก็บอกหมดว่าไม่ใช่เพิ่งเริ่มปี56เริ่มมาตั้งแต่ปี49แล้วตั้งแต่สวนลุมจุดเทียน700เล่มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จุดเทียน700เล่มสมัยคุณสนธิพูดสวนลุมยุคแรกๆนู่นเลยครั้งแรกเลยสวนลุมก่อนไล่ฟังก็ได้สวนลุมก่อนแล้วก็ย้ายมาเป็นที่หอประชุมธรรมศาสตร์มาหอเล็กก่อนหอเล็กก่อนแล้วก็ย้ายไปหอใหญ่แล้วก็ต้นหอแล้วก็ค่อยย้ายต่อมาจันทร์หมดเพราะว่าไปกินมาทุกที่แล้วจริงๆอาหารเรามีการพัฒนาขึ้นนะผมกินมา8ปีแล้วจะเห็นการพัฒนาของอาหารเป็นระยะระยะตอนนี้เราจะทำอาหารคอปทอนี่ผมบอกได้เลยว่าอร่อยที่สุดปลาสมั่นปลาทูน่าจานแจกเนื้อเด็ดขาดเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวการต้องกะเดี๋ยวจะปัญหามันคือว่าปัญหามันไม่อยู่ที่การทำหรือการแจกปัญหาอยู่ที่ตอนกลับผมเห็นอีกอันหนึ่งผมเห็นเดี๋ยวนี้ใน Facebook มันมีเพจอะไรนะรวมดาวสาวม็อบเห็นยังเห็นแล้วดูประจำผมก็เลยแปลกใจว่าเวลาผมไปม็อบที่ไหนไม่เห็นเจอแบบนี้สักทีถ้าเกิดไปคปท.ก็ไม่เห็นหรอกรับประกันได้ล้านเปอร์เซ็นต์เจอแบบพี่นกเขาอย่างเงี้ยก็มีคุณป้าไงผมดูอยู่จะนอนเรียงเป็นแถวแล้วพอซูๆมาก็จะตื่นมาออกไปออกมาอะไรนั่นป้าฝาหม้อน่ะที่ลุกขึ้นมาพร้อมฝาหม้อตลอดเวลาใช่แล้วมันเป็นสีสันมากนะคปท.เนี่ยถือว่าเป็นระดับที่เรียกว่าออริจินอลแท้จริงนะฮะแต่ก็หวังว่าจะถึงตอนนี้เนี่ยพี่อมรและเพื่อนๆก็ยังคงอยู่ดีประมาณนั้นนะคะรายการเราก็อัดล่วงหน้าไม่กี่วันครั้งนี้ก็เลยทันนี้ที่เราอัดเนี่ยคปท.เข้าไปเยี่ยมเยียนสตช.มาหมดแล้วไม่เหลือป้ายเป้ยอะไรหมดเกลี้ยงเดี๋ยวคอยดูต่อไปอันนี้เป็นกระบวนการเป็นยุทธการคือไล่ข้าราชการออกคือในกลุ่มตำรวจก็จะมีคนที่เขารู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่ในตำรวจใหญ่ๆทำไม่ถูกต้องก็ต้องช่วยกันเป็นกำลังใจหน่อยครับเพราะเราเป็นสื่อมวลชนนะฮะเราไม่เกี่ยวเป็นสื่อมวลชนอะไรสื่อมวลชนก็ต้องเป็นแบบสรยุทธ์นู่นไงไม่เราต้องชัดเจนในหน้าที่ของเรานะครับคือกระสุนมาเมื่อไหร่กูไปเมื่อนั้นไปไหนก็ได้ที่มันอยู่ไกลๆกับกระสุนสิว่าจะไปอยู่อะไรแน่นอนว่าเที่ยวกระท้อนก็ยังคงพาหน้าด้านพาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อไม่ว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะครับเราเป้าหมายของเราก็คือไปเที่ยวแล้วก็พาคุณผู้ชมไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งจุดหนึ่งที่เที่ยวกระท้อนต้องการจะเสนอสาระความรู้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือประเทศที่ถือว่ามีพลเมืองมากที่สุดในโลกเรียกกันว่าประเทศประเทศจีนซิดนีย์เท่าไหร่ 1,400 ล้านคน300กว่ามาเกือบ400ประมาณนั้นน่ะโอ้พี่เล็กแม่นมากแม่นต้องเปิดดูใช่ไหมเปิดดูอย่างที่บอกฮะว่าซีรีส์ว่าด้วยเรื่องของจีนเนี่ยอาจารย์ทอนเขียนออกมาถึงตรงนี้เนี่ยมีอยู่3เล่มเล่มแรกเดี๋ยวพี่เล็กคอยถือเป็นจังหวะนะฮะเล่มแรกก็คือเรื่องของปักกิ่งอันนี้เขียนตั้งแต่โอลิมปิก2008ใช่ไหมใช่ดูเสื้อดิเสื้อโอลิมปิกเขียนตั้งแต่สมัยนั้นนายกชื่อทักษิณชินวัตรที่มันบอกว่าจะไปดูพิธีเปิดไม่ใช่หรอผมจะไปจำได้ไงมันไม่ใช่เมียผมจนป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยจนกระทั่งโอลิมปิกผ่านไปอีกรอบนึงผมไม่ได้จำแต่เสื้อนี้เนี่ยอันนี้เป็นเสื้อของแท้นะฮะสำหรับผู้ที่ได้รับเกียรติให้ถือคบเพลิงวิ่งใช่ไหมใช่มาประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคบเพลิงมาที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็มีคนที่ได้รับเกียรติในการถือคบเพลิงเนี่ยทั้งหมด80คนซึ่งพอดีอาจารย์ทอนก็เป็น1ใน80เป็นอะไรเป็นนักกีฬาก็ไม่ใช่ทำไมไปถือเขาได้ครับผมเป็นคนตัวแทนของสิ่งแวดล้อมโอ้เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นผมคบเพลิงของจริงก็มีเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าตอนที่แรกนึกว่าจะไม่ออกปักกิ่งตอนนี้จะออกปักกิ่งก็โอเคเดี๋ยวครั้งหน้าหรืออีก2ครั้งเนี่ยเราจะมีคบเพลิงของจริงมาให้ดูแล้วเราจะจุด
คบเพลิงให้ดูด้วยเขาจุดเทียนกันอันนี้จุดคบเพลิงเลยใช่จุดเทียนมันดูมันต้องคบเพลิงตีกับบานก็ได้แล้วก็วิ่งไปที่ลาดประสงค์คบเพลิงของออริจินอลนะทุกคนได้คนคบเพลิงคนละคน80คนเนี่ยแหละ80คนแล้วคนที่อยู่เคยวิ่งต่อจากผมเนี่ยคือท่านอะไรวะผมจำชื่อไม่โอ้นานแล้วจ้าเลขาปฏิทานใหญ่กว่านั้นเลขาใครดร.สุเมธอ๋อ ดร.สุเมธตันติเวชกุลใช่ดร.สุเมธก็ลาต่อจากผมแล้วทุกคนก็จะได้คบเพลิงกันของจริงไว้เป็นที่ระลึกผมกะจะคว้าของดร.สุเมธกลับบ้านเป็นไม่ให้วิ่งถือวิ่งกลับบ้านไปเลยพอดีคุณอาสุเมธครับผมเรียกคุณอาสุเมธเพราะว่าคุณอาสุเมธเคยทำงานกับคุณพ่อสมัยนู้นนะฮะรู้เคยเห็นไม่ได้แต่เล็กแล้วอาจารย์คุณอาก็เลยรู้ว่าถ้าปล่อยให้มันวิ่งต่อไปมันไม่คืนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คราวหน้าคอยดูกันแต่อย่างที่บอกฮะว่าเรื่องจีนเนี่ยอาจารย์ธรเขียนมา3เล่มเล่มแรกคือเรื่องของปักกิ่งนะฮะไปเป่ยจริงปักกิ่งยุคใหม่พี่เล็กถือเลยพี่เล็กอีกรอบนะครับไปเป่ยจริงปักกิ่งยุคใหม่เขียนไว้ตั้งแต่ปี2008ช่วงนั้นที่ประเทศจีนมีจัดกีฬาโอลิมปิกนะฮะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยก็ยังไม่ได้เอาเพราะว่าสถานที่ก็ยังคงอยู่อ๋อกำแพงเมืองจีนมันคงอยู่อีก2ปีอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นสภาเป็นไม่ไม่ไม่มันจะเข้าใช้ประตูอัตโนมัติเหมือนเซเว่นอ่ะตอนแดงมันเป็นประตูดึงใช่ไหมพอเข้าปุ๊บคราวนี้อ้าแล้วมีรูปท่านประธานเหมาอยู่ข้างบนนั่นเหรออย่าเชื่อนะครับถัดมาอีกเล่มหนึ่งก็เขียนต่อสักนี่เล่มนี้น่าจะสักกี่ปีแล้วเนี่ย2ปีได้มั้งกว่าปี3ปีประมาณนั้นมั้ง2011เรานั้นนะเรื่องของมีอะไรถึง2000 2011พี่เล็กถือปกเนี่ยถือปกให้ดูก่อนมังกรแพนด้าทาราสวรรค์นะฮะจิ้วใจโกหงหลงใช่นะฮะก็เขียนในช่วงที่ตอนนั้นคนเพิ่งจะเริ่มทำความรู้จักกับหงหลงหรือจิ้วใจโกตอนนี้นี่เที่ยวกันจนปลุกไปเรียบร้อยแล้วหนทางโหดีกว่าตอนที่อาจารย์ไปเยอะเดี๋ยวดิเดี๋ยวน้ามีเดี๋ยวให้ดูเอามีรูปให้มาให้ดูแล้วก็ล่าสุดอันนี้เขียนเมื่อสักปีที่แล้วนะครับนี่แหละล่าสุดเหยียบย่างจางเจียเจี้ยซึ่งถ้าใครจำกันได้เป็นฉากหนึ่งที่อยู่ในหนังเรื่องของแฟรงเกนสไตน์จริงๆใช่อวตาร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 นะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันนับจากวันนี้เป็นต้นไปว่าด้วยเรื่องของประเทศจีนนะครับมีอะไรที่น่าเที่ยวเยอะอย่างที่ผมบอกฮะว่าเป็นประเทศแรกๆที่ถ้าใครที่เริ่มต้นเดินทางไปต่างประเทศแนะนำว่าให้ไปที่นี่ใช่เพราะว่ามันเป็นประเทศที่ไปง่ายแล้วก็ในรายการของเราเนี่ยทุกทีให้ผมพูดอยู่คนเดียวครั้งนี้เนี่ยคุณเมย์ก็เคยไปปักกิ่งพี่เล็กก็เคยไปจิ๋วจ่ายโกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนช่วยในการพูดผมก็จะได้สบายคิดว่าจะช่วยพูดเหรอครับก็ต้องช่วยกันบ้างมาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับ3เล่มของเมืองจีนเนี่ยก็คือตอนที่ทุกเล่มมี DVD หมดแต่ว่าเล่มแรกตอนปักกิ่งเนี่ยตอนนั้น DVD ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะฮะก็ตอนนั้นก็เลยไม่ได้ทำเป็น DVD แนบออกมาแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์ธรได้ลงทุนใช้เงินส่วนตัวเงินของตระกูลใช่ไหมลงไปเท่าไหร่นะฮะวันนั้นบริจาคให้ลุงกำนันบริจาคเท่าไหร่ครับไม่มือเข้าไปด้วยอยากเห็นจริงอ่ะหมายถึงว่าระหว่างที่ลุงกำนันเขารับเงินก็เอามือไปรับแทนลุงใช่ไหมอยากเห็นจริงอ่ะไม่ดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปดูอาจารย์ทอได้ทำดีวีดีออกมาหลังจากที่เรื่องของจีนได้ทำออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นดีวีดีเรื่องของปักกิ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะเหมือนดีวีดีผีทั่วๆไปนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะมีลายถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยมันน่าเกลียดกว่าดีวีดีผีด้วยซ้ำเนี่ยอาจจะมีตัวเลขเล็กๆขึ้นมาดีวีดีผีเขายังสกรีนอะไรแปะเข้าไปอันนี้ไม่มีเลยปิ้นกบซื้อมาเป็นแพ็คเป็นหลอดๆนะฮะก็จะมอบให้ด้วยสำหรับผู้ที่สั่งซื้อเรื่องของปักกิ่งสำหรับเรื่องของจิวใจโกหรือว่าจางเจี้ยเจี้ยก็จะมีดีวีดีแนบท้ายในเล่มอยู่แล้วนะฮะส่วนวันนี้ช่วงที่เราจะให้ดูกันก็จะเป็นเริ่มต้นกันที่ปักกิ่งนะฮะแต่เดี๋ยวบอกราคาก่อนทั้ง3เล่มครับปักกิ่งจิ้วใจโกหงหลงและเหยียบย่างจางเจี๋ยเจี้ย3เล่มรวมกันเนี่ยจริงๆแล้วราคา960บาทนะโอ้แพงแต่ว่าลดราคาแล้วเหลือ700บาทโอ้ถูกแล้วถ้าเป็นสมาชิกลดอีก 10% ป่ะลดอีกก็เหลืออีก7ลดอีก70บาทก็เหลือ630โคตรถูกและยังแถม DVD ล่าสุดอีก
ของอาจารย์อีกก็จะมีคนถามว่าท่านเคยซื้อปักกิ่งไปแล้วตอนนั้นไม่ได้ DVD จะทำยังไงก็ปักกิ่งไม่ให้คนข้างบ้านจะซื้อใหม่ใช่มันมีเนื้อหาอะไรแตกต่างไปจากเดิมไหมมีกระดาษเหลืองขึ้นมีความรักเล็กๆที่ผมบรรจุลงไปในตัวอักษรเหล่านี้นะแต่ช่วงนี้เนี่ยโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สำนักพิมพ์บ้านพระธิดา0827828353และ0827828356นะครับก็ตั้งแต่ช่วงรายการออกเป็นต้นไปเลยครับซึ่งชุดนี้เนี่ยขายดีมากในงานสัปดาห์หนังสือเพราะว่าหลักถามหลายท่านแล้วเขาบอกว่าจะไปเมืองจีนแล้วก็คิดว่าจะตามไปไล่กันไปซึ่งจริงๆแล้วเมืองจีนเนี่ยถ้าเกิดพูดจริงๆเนี่ยตอนที่เขียนเนี่ยเขียนตาม3อย่างอย่างแรกก็คือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ใครก็ต้องไปปักกิ่งอันดับที่2ก็คือทาราที่สุดยอดของโลกเนี่ยก็คือที่จิวแจโกแล้วก็ภูผาก็คือที่จางเจียเชี่ยเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยก็จะรวมแพ็คครบเมืองจีนที่ควรจะไปส่วนที่อื่นนี่ก็ว่ากันไปนะครับต้าลีลีเจียงหรืออะไรผมเน้น3จุดสำคัญนี้ก่อนเอาละถ้าภาพพร้อมแล้วเอาขึ้นมาดูเลยนะครับสำหรับที่ปักกิ่งจะเบรกก่อนหรือเปล่าไม่ต้องเบรกหรอกนี่หยุดก่อนหยุดพี่เล็กมันมีอย่างนี้ด้วยอ้าวอะไรกันพี่เล็กผมยังจำได้เลยนี่ผมไปมาถูตั้งแต่ปีอะไรเนี่ยไปมา 5-6 ปีแล้วปักกิ่งเนี่ยเดิมทีนะวิ่งเส้นนี้วิ่งไปเดี๋ยวจะไปเจอตลาดรัสเซียใช่รู้ด้วยเหรอตลาดรัสเซียผมไปแต่นี่ผมไม่ได้ไปพี่ได้ไปปักกิ่งแล้วนี่ไปมาแล้วครั้งหนึ่งแต่นานแล้วครับจานไปไม่ได้เห็นอันเนี้ยจริงๆแล้วนะครับปักกิ่งเนี่ยเป็นเมืองที่ส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยไปกับทัวร์ง่ายๆก็ต้องไปปักกิ่งปักกิ่งเป็นเมืองหลวงที่อยู่มานานมากของเมืองจีนนะครับแล้วก็มีอะไรต่ออะไรเป็นเมืองหลวงเก่าด้วยแล้วก็มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนะฮะโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชวังกู้กงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชวังฤดูร้อนและอื่นๆเดี๋ยวเราจะได้ดูใช่ไหมที่เราจะพาไปดูกันแต่อีกสิ่งนึงที่พยายามจะเน้นย้ำคือเมืองจีนในยุคนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะคนหลายคนบอกโอ้ส้วมเป็นยังไงบ้างโหพี่ส้วมปักกิ่งนี่ยังไงก็ดีกว่าส้วมคอพทอ่ะนั่นมันส้วมเฉพาะกลิ่นมันจะมาเทียบกันได้ยังไงเราอ๋ออ่ะยังดีกว่าส้วมสาธารณะเมืองไทยนะฮะแล้วก็ถนนหนทางก็อย่างที่เห็นนะครับใหญ่โตมโหฬารเพราะว่าปักกิ่งคนจีนเนี่ยสร้างอะไรก็แค่6เดือนก็เสร็จแล้วแล้วมันก็อยู่ได้6เดือนมันยังอยู่ได้อยู่ปัจจุบันเมื่อเช้าผมเจอข่าวที่เขากำลังสร้างสะพานที่มันหมุนได้น้ำหนักเป็นหมื่นตันอ่ะสบายคนจีนทำได้อย่างนั้นนะของเราได้นี่ไหมก็สับเปลี่ยนช่องทางประมาณนั้นนะไม่รู้มันถ้ามันหมุนได้มันต้องเป็นสับทางใหญ่มากนะเป็น10เลนนะฮะช่วงนี้เปิดช่องนี้ว่าบิดนะเปิดช่องนี้น่าสนุกจังเอาไม้จริงๆมันเอาไว้เล่นฟาสต์เจ็ดตายไปแล้วโอเคนะเมื่อผมไปเองนะผมไม่ได้ไปกับทัวร์เพราะฉะนั้นในเรื่องราวของผมเนี่ยผมก็เลยพยายามจะเก็บภาพต่างๆตั้งแต่ที่นครปักกิ่งตึกที่เรียกกันว่าตึกนะฮะตึกอะไรก็ตึกอ่ะตึกตึกก็ตึกอ่ะใครเรียกว่าอะไรใครจะไปนั่งจำชื่อตึกวะต่อให้ดูตึกเฉยนะฮะจะเห็นถนนหนทางใหญ่โตมโหฬารจากปักกิ่งเนี่ยจะนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาก็ได้หรือจะนั่งรถแท็กซี่เข้ามาก็หรือรถบัสมีให้เลือกทั้งนั้นฮะตามสบายแล้วกันถนนปักกิ่งจะเป็นถนนวงแหวนถ้าเกิดติดก็สนิทถ้าเกิดไม่ติดก็เร็วมันขึ้นอยู่กับว่าจะติดไม่ติดนะฮะเพราะฉะนั้นถนนวงแหวนเนี่ยก็จะวงเป็นรอบๆมีหลายวงด้วยไม่ใช่วงเดียวจนเข้ามาในเมืองปุ๊บเนี่ยก็จุดสำคัญที่สุดของเมืองก็คือจตุรัสเทียนอันเหมินนะฮะซึ่งอยู่ตรงกลางเมืองเลยตายกันไปเท่าไหร่นะตอนนั้นเห็นเขาบอก 30,000 ตัวเลขที่เปิดเผยร้านใหญ่มากร้านใหญ่มากร้านใหญ่มากครับร้านใหญ่มากจุดนิดนึงครับเขาเรียกหมิงถางใช่หมิงถางเมืองถนนที่ผมไปอยู่ผมเลือกโรงแรมเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกโรงแรมที่อยู่ใกล้ที่สุดปักกิ่งโฮเทลใกล้อะไรไกลหมิงถังเดินไปหน่อยเดียวเองรถไฟฟ้าป้ายเดียวเดินเอาปกติเดินเอาแค่500เมตรเอง5-600เมตรโรงแรมจะอยู่หน้าหัวถนนหวังฟู่จิ้งซึ่งหวังฟู่จิ้งเป็นถนนดังของจีนนะฮะใครมาก็ต้องมาหวังฟู่จิ้งเหมือนกับที่ใครมาเมืองไทยก็ต้องไปราชดำเนินไม่ใช่ไปพัดพงเดี๋ยวนี้มันเลิกเบื่อแล้วเดี๋ยวนี้เข้ามากันแถวนั้นเข้าสารเดี๋ยวนี้ราชดำเนินก็ไม่ไปแล้วไปก็ผีหลอกต้องย้ายไปราชประสงค์ราชประสงค์จะก็มันแต่ทำไมมันกว่า
ทำไมแนะนำว่าให้ไปหลังสองทุ่มต่อนะฮะก็จะเห็นว่ามีรถบัสรถอะไรปกติฮะเมืองจีนยุคนี้มันไม่ใช่ยุคก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นต้นนวลต้นไม้เนี่ยก็เต็มไปหมดถนนที่บอกว่าสกปรกเลอะเทอะปัจจุบันก็เรียกว่าโดนใครบ้วนใครทิ้งขยะก็โดนตบไปหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในบริเวณนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันทันสมัยขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นไปเองเนี่ยถามว่าไปเองลำบากไหมบอกไม่แล้วเล่มนี้เนี่ยยัดเรื่องเกี่ยวกับการไปเองไว้เยอะตั้งกล้องทิ้งเอาไว้นี่หยุดนิดนึงสมัยก่อนยังไม่ขี้เกียจเวลาถ่ายก็เลยพยายามจะเรียนแบบไม่เคยเห็นพวก National Geographic ก็ถ่ายให้ซูมอินซูมเอาไม่ต้องซูมเลยตอนนั้นซูมไม่ได้ให้บรรยากาศนำเรื่องพาไปผมนึกว่าไปขโมยภาพจากกล้องวงจรปิดที่ไหนมาไม่นะฮะตรงนี้เนี่ยก็คือเล่มนี้เนี่ยเขียนให้คนไปเองแล้วก็มีคนหลายคนมาชมว่าเอาไปอ่านแล้วไปเองเลยไปยิ้มลูกแล้วเป็นไงหลงไม่หลงเล่มนี้เที่ยวง่ายเที่ยวแม่นไม่แรดมากนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสหลงมีน้อยคนจีนจริงๆก็พูดภาษาจีนก็แย่แล้วภาษาอังกฤษเหรอก็บุยใบใบใบกับใบเขียนใช้เขียนเวลาจะไปไหนก็ให้โรงแรมเนี่ยเขียนภาษาจีนเราคุยกับคนในโรงแรมภาษาอังกฤษรู้เรื่องคนในโรงแรมก็เขียนภาษาจีนให้แต่นักศึกษาจีนปัจจุบันเรียนภาษาอังกฤษเก่งขึ้นเยอะผมเพิ่งไปเมืองจีนมาไปเขาเรียกอะไรวะซัวเถาก็เรื่องภาษาจีนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะเอาคนจีนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเข้ามาสอนนะฮะเยอะคือเขาจะมีล็อกกับคุยพูดคุยกับคนมหาลัยในชวนคนจีนที่เป็นอาจารย์ในมหาลัยอเมริกากลับมาเยี่ยมสัก2เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็สอนแล้วก็กลับไปอเมริกาอย่างเงี้ยจะมีเยอะมากนึกว่าไม่ได้กลับเฮ้ยคนเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วโนมอลแล้วก็ยังเบรกก่อนฮะก็ใช่ไงเขาก็บอกว่าก็เบรกกันก่อนเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงนี้ระหว่างที่ผมไม่แน่ใจว่าระหว่างที่เทปเราออกอากาศเนี่ยเขาจะเจาะเป็นจอเล็กๆถ่ายทอดสถานการณ์กันไปด้วยหรือเปล่าถ้ามีเหตุการณ์เขาจะเจาะเป็นภาพเอาไว้ด้วยนะฮะแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาก็จะตัดไปที่เวทีแต่ละจุดกันทันทีก็คอยติดตามกันต่อไปละกันแต่ถ้าไม่มีอะไรเราก็ไปเที่ยวเมืองจีนในช่วงบ่ายๆกันอย่างนี้ละกันมันต้องมีอะไรแง่แน่เลยวะนะฮะเดี๋ยวกันพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาไปปักกิ่งเป่ยจิงไปเป่ยจิงปักกิ่งยุคใหม่กันต่อกับเรื่องราวของเที่ยวกับทอนตะลุยเมืองจีนพักสักครู่ครับ